ส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็รับแจ้งว่ามีแรงงานชาวเมียนมาครับถูกนายจ้างหลอกมาบังคับใช้แรงงานในไร่อ้อยนะครับมีการยึดเอกสารประจําตัวแล้วก็ไม่จ่ายค่าตอบแทนรวมถึงมีการข่มขู่ด้วยอาวุธปืนด้วยทางชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองครับเลยเข้าไปตรวจสอบช่วยเหลือแรงงานชาวเมียนมาได้ถึง14คนครับ จ้าหน้าที่ก็สนี่กำลังการก,กับเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและอาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์กรณีที่แรงงานสัญชาติเมียนมากับแจง้งขอความช่วยเหลือเนื่องจากถูกนายหน้านั้นหลอกจ้างงานที่ไม่เป็นไปตามข้อตกลงในจ้างบังคับให้ทำงานโดยยึดเอกสารประจำตัวไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้ทำงานเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดทำร้ายร่างกายและจิตใจข่คมขู่โดยใช้อาวุธปืน จึงมีการบูรณาการกันนะครับร่วมกันลงตรวจสอบข้อเท็จจริงและทําการช่วยเหลือแรงงานสัญชาติเียนมาจานวน14คนเป็นชาย10คนครับแล้วหญิง4คนถูกเพราะว่าถูกบังคับให้ทํางานตัดอ้อยอยู่ในพื้นที่หมู่9ตําบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีได้เข้าทําการตรวจสอบบร,ริเวณบ้านพักของนายจ้างที่อยู่บ้านเลขที่223หมู่5ตําบลบ้านเก่าอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีแต่ว่านายจ้างครับได้หลบหนี แล้วก็ประสานไปยังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองต่อเลยนะครับว่าจะขอเข้ามอบตัวในวันนี้ทานนี้ครับเจ้าของไร่อ้อยรายดังกล่าวนั้นเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่มีรรคพวกเป็นจนํานวนมากครับและมีพฤติการนําบุคคลอื่นมาข่มขู่แรงงานให้กลัวและเพื่อบังคับให้ทํางานซึ่งการกระทําดังกล่าวครับเข้าข่ายเป็นการบังคับใช้แรงงานหรือบริการหรือการค้ามนุษย์ซึ่งจําเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที หากประชาชนนะครับพบเห็นแรงงานที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือว,ว่าขบวนการค้ามนุษย์อันนี้สามารถช่วยเหลือทางการได้ครับโดยแจ้งได้เลยครับหมายเลขสายด่ว15 67, 15 67, น1 5 6 7 1 5 6 7ศูนย์นํำรงธรรมนะครับหรือว,ว่าจะแจ้งผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์นํำรงธรรมประจำอำเภอได้ครับ